สวัสดีครับ iOS 17มาพร้อมกับหนึ่งในคุณสมบัติใหม่ของแอปแผนที่ที่มีประโยชน์และดีต่อใจรอกันมานานเพราะจากนี้ไปเราสามารถดาวน์โหลดแผนที่มาเก็บไว้ในเครื่องเพื่อเปิดดูแบบออฟไลน์ไม่ต้องมีเน็ตแล้วครับเวลาเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปไหนแล้วเน็ตมีปัญหาเชื่อมต่อไม่ได้เน็ตหมดหาที่ต่อเน็ตไม่ได้เราก็ยังสามารถเปิดดูแผนที่ได้ครับวิธีดาวน์โหลดแผนที่มาเก็บไว้ในเครื่องก็ทำได้ง่ายๆให้เพื่อนๆ เปิดแอปแผนที่ขึ้นมาจากนั้นค้นหาหรือเปิดไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการเซฟโดยในกรอบแสดงข้อมูลด้านล่างแตะปุ่มคำสั่งดาวน์โหลดกรอบแสดงขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการดาวน์โหลดจะแสดงขึ้นมาเราสามารถแตะบนหน้าจอแล้วบีบนิ้วเข้าหรือกลางออกเพื่อปรับขนาดพื้นที่ที่ต้องการดาวน์โหลดได้ครับรวมถึงการแตะแล้วลากเพื่อเลื่อนตำแหน่งได้แต่ที่สำคัญที่เพื่อนๆต้องตรวจสอบด้วยนั่นคือด้านล่างจะบอกขนาดไฟล์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดด้วยครับถ้าขนาดของแผนที่ที่เราต้องการเซฟเก็บไว้มีขนาดกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นขนาดไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อผมปรับขนาดขอบเขตอาณาเขตของแผนที่ให้คุมพื้นที่กว้างขึ้นขนาดไฟล์ในการเซฟก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยครับนอกจากนี้เรายังสามารถแตะบนจุดควบคุมทั้ง8จุดรอบๆกรอบล้อมรอบแผนที่แล้วลากนิ้วเพื่อปรับขนาดได้ด้วยครับเมื่อได้พื้นที่ที่ต้องการแล้วให้แตะดาวน์โหลดระบบจะดาวน์โหลดแผนที่ให้กับเราโดยอัตโนมัติเลยครับโดยในกรอบด้านล่างจะแสดงสถานะในการดาวน์โหลดให้เราทราบด้วยครับเมื่อการดาวน์โหลดสำเร็จเรียบร้อยคำว่าออฟไลน์จะแสดงขึ้นมาให้ทราบด้วยครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วเราสามารถใช้งานแผนที่ได้โดยอัตโนมัติถ้าต้องการลบแผนที่ที่ดาวน์โหลดมาสามารถทำได้ง่ายๆ2วิธีวิธีแรกแตะคำว่าออฟไลน์หน้าจอแผนที่ออฟไลน์จะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราตั้งค่าต่างๆได้ตามต้องการซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันครับวิธีที่2ในหน้าจอหลักของแอปแผนที่ให้แตะบนรูปโปรไฟล์ของเราในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งแผนที่ออฟไลน์ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 17รายการแผนที่ที่เราดาวน์โหลดไว้ทั้งหมดจะแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกแล้วแตะลบแผนที่ได้ตามต้องการเลยครับในหน้าจอนี้เพื่อนๆยังสามารถแตะปุ่มปรับขนาดเพื่อปรับขนาดแผนที่ได้ด้วยครับโดยการปรับขนาดจะส่งผลต่อขนาดของไฟล์แผนที่ที่เซฟเก็บไว้ในเครื่องด้วยครับเพื่อนๆยังสามารถแตะบนชื่อแผนที่เพื่อตั้งชื่อใหม่ได้ด้วยเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้นนอกจากการแตะบนแผนที่ออฟไลน์เพื่อทำการเปลี่ยนชื่อหรือลบแล้วเรายังสามารถแตะบนแผนที่ออฟไลน์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อเปิดเมนูในการเปลี่ยนชื่อหรือลบได้อีกด้วยครับในหน้าจอการตั้งค่าแผนที่ออฟไลน์นี้เพื่อนๆสามารถเลือกดาวน์โหลดแผนที่ใหม่จากหน้าจอนี้ได้ทันทีครับด้วยการแตะคำสั่งดาวน์โหลดแผนที่ใหม่จากนั้นพิมพ์ค้นหาตำแหน่งที่ต้องการดาวน์โหลดได้เลยครับตัวแอปยังแนะนำแผนที่ให้เราดาวน์โหลดได้ด้วยเช่นแผนที่บริเวณที่เราอาศัยอยู่หรือแผนที่ตำแหน่งปัจจุบันของเราซึ่งนี่เป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆครับเช่นในเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวก็สามารถดาวน์โหลดแผนที่ตำแหน่งปัจจุบันมาเก็บไว้ในเครื่องเพื่อเปิดดูแบบออฟไลน์ได้อย่างรวดเร็วเลยครับพร้อมบอกขนาดไฟล์ซึ่งเราสามารถแตะเลือกได้ทันทีเมื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าด้านล่างยังมาพร้อมกับการตั้งค่าดังนี้ครับรายการดาวน์โหลดให้เราเลือกวิธีการดาวน์โหลดแผนที่แบบออฟไลน์โดยเลือกได้ระหว่างการดาวน์โหลดผ่าน Wi-Fi หรือ Wi-Fi บวกเซลลูล่าถัดมาสวิตช์ในการเปิดและปิดการดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่ที่มีการอัปเดตอัตโนมัติการเปิดสวิตช์นี้เอาไว้จะทำให้เราได้ข้อมูลแผนที่ใหม่ล่าสุดเสมอครับสำหรับสวิตช์ปรับขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมื่อเปิดสวิตช์นี้ระบบจะปรับขนาดให้เหมาะสมกับพื้นที่ว่างในหน่วยความจำในเครื่องให้กับเราโดยอัตโนมัติสุดท้ายใช้แผนที่ออฟไลน์เท่านั้นการเปิดสวิตช์นี้เอาไว้จะทำให้แอปแผนที่ทำงานโดยใช้ข้อมูลแผนที่แบบออฟไลน์ที่ดาวน์โหลดมาเก็บไว้เท่านั้นตัวแอปจะไม่มีการทำงานแบบออนไลน์ครับข้อมูลที่ดูได้ก็จะมีเฉพาะข้อมูลแบบออฟไลน์เท่านั้นให้เราเลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับด้วยคุณสมบัติใหม่ล่าสุดของแอปแผนที่นี้จากนี้ไปเราก็สามารถใช้งานดูแผนที่ต่างๆแบบออฟไลน์ไม่มีเน็ตก็สามารถดูได้เลือกเก็บแผนที่ตำแหน่งที่ต้องการใช้งานได้สบายๆเลยครับจะเดินทางไปไหนเซฟแผนที่ออฟไลน์เก็บไว้ได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ